หายไปอยู่อเมริกา8ปีหวนคืนจอกอล์ฟอัคราจำแทบไม่ได้หายหน้าหายตาจากวงการแสดงไปนานเลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มคุณก๊อฟอัคราอมาตยกุลที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณก๊อฟอัคราลูคัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวค่ะได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา8ปีเรียกได้ว่ามีความอินเตอร์ขึ้นมากๆและครั้งนี้ค่ะเจ้าตัวกลับมารับงานภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวให้ความเห็นเรื่องนี้เอาไว้ว่าเกือบ8ปีครับห่างไปยาวมากๆก็ไปมาอเมริกากับไทยได้ลองทำหลายๆอย่างคือเราอยากลองอะไรที่มันนอกเหนือจากงานแสดงก็ได้ลองหมดแล้วก็เลยกลับมาเพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารักก็คือการแสดงภาพยนตร์ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างลองทำกิจการบ้างเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนที่อเมริกาและมีไปเรียนบางอย่างเอามาปรับใช้เกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าตอนนี้สนใจที่อยากจะทำงานเบื้องหลังก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่ได้กลับเข้ามาในวงการใหม่เพราะว่าครั้งนี้ได้กลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งและอาจจะสานต่อการทำเบื้องหลังในอนาคตและตอนนี้ก็มีการเขียนโปรเจกต์อยู่เหมือนกันครับงานนี้หากแฟนๆคนไหนที่คิดถึงฝีมือการแสดงของหนุ่มกอล์ฟก็รีบซัพพอร์ตหนุ่มกอล์ฟเตรียมไปดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ของหนุ่มกอล์ฟกันได้เลยนะคะ